วันนี้ฟอมาทำเผือกทอดข้าวโพดทอดเจ๊ทำไงที่บ้านมาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะใส่น้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลปี๊บเคี่ยวๆจนเดือดแล้วพักไว้ก่อนในอ่างผสมใส่เผือกลงไปนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบตา UFM คุณภาพดูถุงวางใจได้และใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตาว้าวปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปนะคะคนๆผสมให้เข้ากันในส่วนของข้าวโพดก็ทำเหมือนกันเลยค่ะใส่แป้งเกลือน้ำเย็นผสมให้เข้ากันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็นำข้าวโพดที่เราคลุกไว้ลงไปทอดให้สีสวยตักพักไว้นำเผือกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วใส่ลงไปทอดให้สีสวยพร้อมจะนำไปจัดจานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วใครเป็นสายของทอดบอกเลยว่าต้องทำเมนูนี้ทานเพลินมากแถมเจกินได้ด้วยไปลองทำตามกันดูนะ Enjoy Eating ค่ะ